ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่ะคุณครูเพนสีคุณครูควรจะ present อุ๊ยหน่อย present ปูผัดผงกะหรี่เป็นภาษาอังกฤษแคลปอะไรกะหรี่กะหรี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเซลเลดี้เซลเหรอเลดี้เซลไม่ใช่เหรอคะอะไรอย่างก็หนูไม่รู้คารี่พาวเดอร์อ่ะใช่คารี่พาวเดอร์ไม่คุยหรอกทำไมเธอไม่กินปูล่ะกินได้ไม่ใช่อาจารย์หนูไม่หนักใจปูเพราะปูยังไงซะมันก็เป็นพอนึ่งพอแล้วก็รสชาติเดียวสดไม่สดอยู่ที่แค่หวานกับไม่หวานแค่นั้นแต่เธอหนักใจนูหนักใจน้ำปรุงตรงนี้น้ำปรุงตรงนี้แค่ดมก็น่าเบ้เหรอคะกลิ่นเลดี้เซลมากเลยใช่เลิศเซอร์ไพรส์กลิ่นก็ใช่อ่ะกลิ่นใช่ใช่นะสามวันเธอกินก่อนสิได้ทำไมเธอจะต้องพูดว่าของตัวเองอร่อยอ่ะมันเข้าข้างตัวเองอ่ะหรือว่าหนูอดอยากอ่ะมองในมุมอดอยากกินอะไรก็อร่อยลองคนไม่อดอยากสิคะว้าวเป็นไงคะready sell grab ของตุ๊กกี้กินได้ อร่อยมากหนูยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะใช่แต่รสชาติมันโอเคมากเลยเธอเห็นไหมมันได้ความหวานจากเนื้อปูซึ่งเป็นธรรมชาติถ้าเธอไปเติมนู่นเติมนี่มาเดี๋ยวเค็มไปหวานไปนี่ธรรมชาติมากเลยนี่ไงคะคือเป็นสีเป็นคนที่เป็นธรรมชาติทำอะไรก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างออกมาก็เลยดูดีหมดเพราะมันไม่ได้เสียแซกเป็นสีไม่แดกจริตเซอร์ไพรส์อ่ะคารีพาวเดอร์ไม่ใช่เรดี้เซลแคร์โอเคค่ะเมนูต่อไปจะที่จะทำให้คุณครูเพนสีรับประทานนั่นคือพาสต้าผัดปลาร้าปูเข้มช็อกอ่ะเธอก็ใส่เสียงฟ้าร้องเจ้าแม่เตาไฟออกมาแล้วบอกแล้วเกิดมาหนูช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดกระเพราเห็ดหอมเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับลงผัดให้เข้ากันเติมเห็ดหอมแห้งต้มสุกผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่โปรตีนถั่วเหลืองต้มสุกหั่นบางผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันจนสุกเติมน้ำและใบกะเพราผัดให้เข้ากันตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกระเพราเห็ดหอมเจใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดและใบกระเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ